นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงวันที่27-29กุมภาพันธ์นี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้นะคะแต่ว่าช่วงวันที่1-3มีนาคมนี้ค่ะต้องกลับมาเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนกันอีกครั้งเพราะว่าปลายสัปดาห์นี้นะคะจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ค่ะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่แถวๆภาคอีสานรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งเมื่อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนๆในบ้านเรานะคะก็จะทำให้เกิดความแปรปรวนของอากาศขึ้นกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ต้องระวังกันด้วยนะคะส่วนสัปดาห์นี้ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าลมตะวันออกจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนมากจะไปตกหนักทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะตอนเช้าถือว่ายังมีอากาศเย็นถึงหนาวได้อยู่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด14องศาแต่ว่าตอนกลางวันอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวอุณหภูมิสูงสุด39องศามีฝนได้ร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนทางภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด36องศานะคะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิขณะที่ภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด39องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะขณะที่ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24องศาส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนสูงสุด38องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่จังหวัดนครนายกและชลบุรีส่วนทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดช่วงนี้22องศาสูงสุด38องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณฝั่งอ่าวไทยส่วนคลื่นลมฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าฝั่งอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด38องศามีฝนได้เล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่นะคะส่วนเรื่องคุณภาพอากาศนะคะตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ